สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รับลวงพรางประจำวันเช้าวันเสาร์ที่12 มีนาคม 2565ค่ะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะวันนี้มันดูนึมๆเนื่อยๆยังไงหรือเปล่าบรรยากาศนะดูมันไม่ค่อยมีประเด็นข่าวมุฟังเพราะว่าช่วงนี้อะเรื่องละแตงโมทุกคนก็ยังคงสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแตงโมถึงแม้ว่าจะมีพิธีไว้อะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใกล้จะเผาแล้วเนี่ยแต่ว่าคดีมันก็ยังไม่จบอะไรแถมยังมีเรื่องของสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ไปอีกคนจะสนใจอยู่2เรื่องนี้แหละใช่เพราะนั้นเรื่องการเมืองนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะถูกพูดถึงใช่แล้วคือการเมืองยังไม่มีประเด็นอะไรที่มันหวือหวามากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราหูประเด็นการเมืองมันต่อเนื่องมานะตั้งแต่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยข้ามปีกันยามาตั้งแต่มีเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องมาตลอดเนี่ยช่วงนี้เหมือนสงบนิ่งอาจจะเป็นเพราะว่าท่านนายกเองก็เหมือนพยายามจะนิ่งๆด้วยเนาะไม่พยายามที่จะไม่ให้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรที่มันไปสร้างประเด็นทางการเมืองมากขึ้นด้วยไม่แต่ถ้ามานั่งไล่เลียงดูนะต้องยอมรับเลยนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนที่ต้องเจอกับปัญหาหนักนาสาหัสใช่คือหนักมากกว่าทุกนายกที่ผ่านมาเลยดวงแกนี่แบบดวงแกตกแบบเจอปัญหาคือดวงเจอวิกฤตตลอดอ่ะเอาตั้งแต่เอาไงอ่ะวิกฤตการเมืองก่อนเลยม็อบเนี่ยมาไม่เอาตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนรัชกาลเลยดีกว่าใช่การเปลี่ยนรัชกาลเนี่ยโหซึ่งถ้าพูดถึงนะมันเป็นปัญหาหนักมากแล้วมันตามมาด้วยเรื่องของความเคลื่อนไหวในการล้มล้างสถาบันซึ่งอาศัยช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนรัชกาลนี่แหละก็ทำให้เรื่องนี้เอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องปวดหัวของนายกรัฐมนตรีละจะทำอะไรจะหันซ้ายหันขวาทำอะไรทีต้องระมัดระวังมากเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบสุดๆ อ่ะและยังต้องมาเจอกับเรื่องของสถานการณ์โควิดซึ่งไม่เคยมีนายกคนไหนต้องได้เจอเพราะมันเป็นเรื่องหนักของโลกอ่ะคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องของการอ่ะของโรคระบาดต่างๆแต่ว่ามันก็จะเป็นโรคระบาดในภูมิภาคบ้างหรือว่าในบ้านเราบ้างแต่ว่างวดนี้เนี่ยมันทั้งโลกซึ่งไม่เคยมีใครเจอเอาแค่ประเทศอื่นเขาไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนและบวกผสมรวมกันไปเนี่ยกับโซเชียลสงครามโซเชียลนะโอ้โหที่ใช้ในการต่อต้านแนวทางทุกแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยได้กำหนดระวังเอาไว้มันก็โอ้โหคือเรื่องเต็มรูปแบบมากที่สุดคือแค่ต้องมาจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเนี่ยนะ มันก็ลำบากแล้วอะแต่ว่าคุณต้องเผชิญกับสงครามของในโลกโซเชียลมีเดียเข้าไปอีกซึ่งกลยุทธ์กลวิธีต่างๆเนี่ยนะที่หูมันทำให้การแก้ไขปัญหามันยากลำบากดับเบิ้ลเข้าไปอีกซึ่งไม่เคยมีนายกคนไหนอะต้องมาเจอใช่แล้วก็มาเจอสงครามนี่แหละซึ่งสงครามครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นสงครามปกติธรรมดาด้วยมันเหมือนกับกำลังจะเป็นสงครามการเปลี่ยนขั้วของโลกแม้กระทั่งดอนเรื่องสงครามเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ใครเคยเจอบ้างอ่ะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ออกมาในรูปของสงครามโลกแต่มันจะเป็นสงครามเศรษฐกิจไงที่เริ่มจะมีคนมองว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนขั้วหรือว่าแกนของโลกอ่ะจากดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนละนี่มีทางด้านของเดี๋ยววันนี้มาดูนะคุณนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเป็นอดีตรองวิข่าวกรองเขาออกมาประเมินนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะถามกันมากเลยว่าเฮ้ยมันจะเกิดสงครามโลกหรือเปล่าคือมันเป็นคำถามที่ทุกคนเนี่ยกำลังหวั่นวิตกกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเจอกับสงครามโลกครั้งที่3ไหมแม้กระทั่งนะในสหรัฐอเมริกาเองนะในรัสเซียเองก็เนี่ยมีการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกันด้วยเหมือนกันนะว่าคือถ้าเกิดว่ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยแน่นอนมันต้องเกิดเรื่องของสงครามนิวเคลียร์สงครามอาวุธชีวภาพอ่ะตอนนี้เริ่มมีการแชร์ภาพสงครามนิวเคลียร์ในภาพยนตร์มาแล้วดูมันเหมือนจริงมากแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมไม่แล้วมันมีเริ่มมีการพูดถึงเรื่องสงครามไออาวุธชีวภาพแล้วนะเห็นไหมที่มีการกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาไม่รู้ว่าไอ้นี่มันข่าวจริงคือตอนนี้เนี่ยโลกข่าวเท็จมันถูกปล่อยออกมาเยอะมากไงเพราะด้วยสงครามนี่แหละมันก็เลยมีการต่อสู้กันด้วยสงครามข่าวสารเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้มันจริงข่าวนี้มันปลอมใช่แล้วยิ่งมาจากต่างประเทศอะเช็คได้ยากด้วยว่ามันสู้กันแบบห้ามหันกันแบบสุดฤทธิ์อ่ะเนี่ยซึ่งทางคุณนันทิวัฒน์สามารถเนี่ยนะคะก็ออกมาวิเคราะห์กันเอาไว้เนี่ยนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเนี่ยมีคนถามกันมาเยอะเลยว่าการสู้รบในยูเครนเนี่ยมันจะจบลงยังไงจบเมื่อไหร่จะลุกลามเป็นสงครามโลกครั้งที่3ไหมจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ไหมคือคุณนันทิวัฒน์เนี่ยบอกเลยว่าบอกตามตรงนะ
เรื่องของการไทยใจเนี่ยผู้นำยูเครนเนี่ยไทยไม่ออกเลยเพราะไม่รู้จักสำหรับผู้นำยูเครนเนี่ยมากนักแต่พอจะเข้าใจรัสเซียได้คือขอมองจากมุมของรัสเซียก่อนคือแกก็จะมองจากมุมของปูตินน่ะซึ่งเป็นอดีต KGB หน่วยข่าวที่แข็งแกร่งของอดีตสหภาพโซเวียตคือไม่เก่งจริงเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้า KGB มาหลายปีก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรัสเซียหลายสมัยซึ่งปูตินเนี่ยเห็นความตกต่ำของสหภาพโซเวียตแล้วก็เรียนรู้ความผิดพลาดของอดีตผู้นำรัสเซียหลายคนที่ผ่านมาผู้นำที่อ่อนแอเนี่ยจะถูกต่างชาติบีบยังไงเพราะนั้นปูตินเนี่ยเขาหน้าที่จะเห็นภัยจากการรุกคืบของนาโต้เนี่ยมาทางตะวันออกไปชิดชายแดนรัสเซียซึ่งมันจะกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของรัสเซียเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาทางเนี่ยหยุดยั้งการรุกคืบที่ว่านี้และปูตินเนี่ยน่าจะวางแผนการนี้เนี่ยมานับตั้งแต่ปี2014คือตอนนี้หลายคนมองเลยนะว่าคือเหมือนปูตินเขาวางสเต็ปขั้นตอนต่างๆเอาไว้และเตรียมการทุกอย่างเอาไว้พร้อมแล้วอะโดยปูตินเนี่ยเขาเนี่ยทางคุณอธิวัตรบอกเลยว่าเนี่ยเขาน่าจะวางแผนมาตั้งแต่ปี2014แล้วที่ผู้นำยูเครนเนี่ยนะคะคนก่อนเนี่ยที่นิยมรัสเซียในถูกยึดอำนาจแล้วก็ผู้นำคนปัจจุบันที่นิยมตะวันตกเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งคือตอนการบุกยูเครนเนี่ยรัสเซียน่าจะได้ทำโจทย์นะคะ CPX ว่าถ้าหากบุกยูเครนแล้วเนี่ยจะได้รับการตอบโต้อะไรบ้างจากอเมริกานาโต้แล้วก็ชาวโลกทั้งทางทหารเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศซึ่งรัสเซียเนี่ยน่าจะมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในสงครามครั้งนี้ในการที่จะปลดปล่อยยูเครนตะวันออกในจุดไหนได้บ้างแล้วก็จะมีการเรียกร้องอะไรจากยูเครนบ้างการทำลายโครงสร้างแล้วก็ระบบป้องกันประเทศของยูเครนเนี่ยจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีถึงจะสามารถฟื้นฟูได้แล้วก็ยังมีเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจอีกที่กำลังดำเนินอยู่ที่ไม่น่าเกินความคาดหมายของรัสเซียเพราะว่าเคยโดนมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นตะวันตกเนี่ยเขาประเมินอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยผิดพลาดมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกรณีของคิวบาอิหร่านพม่าเวเนซุเอลาคือเคยถูกทั้งหมดเนี่ยเคยถูกแซงชั่นมาแล้วเป็นเวลาหลายสิบปีรวมทั้งรัสเซียด้วยแต่ว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเขามีความอดทนเป็นพิเศษซึ่งจะหาไม่ได้ในตะวันตกอ่ะตะวันตกจะไม่มีเรื่องของความอดทนเพราะฉะนั้นเชื่อได้แล้วเกินว่ามันจะไม่เกิดสงครามโลกไม่เกิดสงครามนิวเคลียร์เพราะไม่มีชาติไหนเนี่ยอยากให้เกิดเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต้องการนำประเทศเข้าสู่สงครามและทั้งสองประเทศนี้ก็มีประสบการณ์การรบกับรัสเซียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้นำยูเครนในคิดถึงชาวยูเครนที่เดือดร้อนจากนโยบายของตัวเองเพียงแค่ประกาศว่ายอมแพ้แล้วก็จะไม่นำยูเครนเนี่ยเข้าร่วมกับ EU และ NATO และจะไม่มีขีปนาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนการสู้รบก็น่าจะยุติลงทันทีคือตอนนี้ NATO เองเขาก็ออกมายอมรับแล้วนะว่ามันเป็นความผิดพลาดของ NATO เองอะที่พยายามจะให้ยูเครนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ EU ก็เหมือนว่าไม่ก็คือไม่ได้ให้เข้าทั้ง NATO ทั้ง EU ด้วยนะซึ่งล่าสุดในเห็นบอกว่าเนี่ยนะคะทางด้านของรัสเซียเนี่ยเริ่มจะโอบล้อมเมืองเคียฟละ3ด้านในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกองกำลัง NATO เนี่ยเริ่มจะไปบินอยู่แถวๆนั้นแล้วอะเนี่ยเหมือนยั่ว ไปบินยั่วอยู่แถวนั้นละก็สถานการณ์เนี่ยนะรอตามกันต่อแล้วกันว่าจะว่ายังไงโดยเฉพาะกับทางด้านเศรษฐกิจนะที่โหโดนรุกแล้วก็กดดันอย่างหนักมากสำหรับรัสเซียนะแต่ว่าไปมาหลายคนก็มองเหมือนกันเลยโดยเฉพาะถ้าไปคุยกับพวกบรรดาทหารเนี่ยจะมองเหมือนกันเลยว่าที่บอกว่ากดดันรัสเซียเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าประเทศที่กำลังกดดันรัสเซียเนี่ยจะได้รับผลกระทบเนี่ยหนักกว่ารัสเซียซะอีกเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างรัสเซียเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่ส่งออกน้ำมันเนี่ยหรือว่าพลังงานเนี่ยถือว่าโอ้โหเป็นอันดับ2ของโลกใช่ไหมและทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยแล้วก็ยุโรปกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักไอ้ที่เรามาร้องจักเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะแล้วก็ราคาแก๊สอะไรเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ยุโรปเนี่ยหนักมากหนักแบบราคาสูงแบบลิบลิ่วอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็รอดูปฏิกิริยาของผู้คนในสังคมแหละว่าใครจะลุกฮือขึ้นมาก่อนใครจะอดทนมากกว่ากันแล้วบ้านเราเนี่ยโอเคผลกระทบเนี่ยทางรัฐบาลแจ้งแล้วนะว่าหลังพฤษภาเนี่ยเพราะว่าจะกองทุนเนี่ยจะอุ้มค่าน้ำมันได้แค่พฤษภาเท่านั้นนะคือตอนนี้ถ้ามองปั๊มน้ำมันเนี่ยโอ้ย30กว่าจะ40แล้วอ่ะโอ้โหนี่ขนาดอุ้มแล้วนะเดี๋ยวถ้าไม่อุ้มเนี่ยหลังพฤษภาเนี่ยก็นี่ก็เริ่มเห็นข่าวไงที่ผู้คนเริ่มไปเปลี่ยนละ
ปใช้แก๊สกันเอออืมนี่ก็นี่นะก็นะพี่ work from รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็คงขายดีตอนนี้ work from home กับว่านั่งรถไฟฟ้ามากขึ้นอืมตอนนี้ขนาดนักข่าวเองอย่างของสายทหารเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเหล่าทัพเนี่ยจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ใช่ไหมก็จะไม่มี work from home เอาเออเขาก็แต่ว่าก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะนัด work from home กันว่าเออวันนี้ไม่ต้องเข้าแต่จริงๆแล้วควรจะสลับว่างกันไงแต่คือถ้าสลับมันไม่ได้ไงพี่เด้งคือพอสลับปุ๊บเวลาคนมาให้มากัน2คนก็เหงาไงใช่ไหมก็แบบเอ้ยเอาวันนี้เราไม่เข้านะจะได้ปิดห้องเลยอะไรเงี้ยก็คือดูแล้วไม่มีงานอะไรเงี้ยก็คือเพื่อประหยัดน้ำมันด้วยก็เหมือนอย่างที่เราคุยไงว่าเหมือนนายกอ่ะว่าทำไมช่วงนี้นายกไม่ออกไปงานข้างนอกใช้การวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หมดเลยเปิดงานอะไรก็วิดีโอเพื่อเป็นไปตามนโยบายที่นายกประกาศไว้ไงว่าอะไรนะปิดไฟงดใช้รถล้างแอร์ work from home แล้วก็ใช้วิดีโอคอลนี่แหละ5อย่างโลกมันกำลังจะเปลี่ยนเนาะใช่คือต่อไปเนี้ยไม่ใช่ที่ว่าคุณจะต้องแบบไปนั่งทำงานที่ออฟฟิศละ work from home ได้จากโรคระบาดมาถึงเรื่องของสงครามอีกที่มันทำให้การใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปอ่ะใช่แต่ว่าก็ต้องขอบคุณโควิดนะที่ทำให้เราปรับตัวกับการอันนี้ก่อนปรับตัวก่อนไปล่วงหน้าใช่แบบปรับตัวกับการใช้ชีวิตแบบนี้ก่อนแล้วพอเจอภาวะผลกระทบจากสงครามที่มันเป็นไปทั่วโลกเนี่ยจากเรื่องราคาพลังงานเนี่ยโหมีผลเลยแต่ของแพงโหพี่ดูเมื่อวานเพิ่งไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาโอ้โหมันขึ้นคือไม่รู้ว่าขึ้นจากอะไรเนี่ยนะแบบขึ้นมา10-20บาทอะแต่ละอย่างโอ้โหทำไมมันขึ้นเร็วอย่างนี้วะยังไม่ทันอะไรเลยนั่นแหละทำให้เราต้องซื้อน้อยลงจากที่แบบเอ้ยใช่คือตอนเนี้ยคิดอะไรน่าเห็นใจบรรดาผู้ที่แบบขายข้าวขายของนะเพราะสิ่งแรกเลยที่รู้เลยว่าทุกคนต้องพยายามรัดเข็มขัดอย่างมากที่สุดใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นข้างหน้าและมันจะยาวนานแค่ไหนด้วยนะเพราะตอนนี้คนสู้คงห้ามหันกันไม่เลิกเลยนะเนี่ยจะซื้ออะไรต้องคำนวณแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เราก็ซื้อแต่พอเพียงคือเอาเท่าที่จำเป็นไม่คิดจะตุนไงเพราะตุนเนี่ยนี่แหละนะก็สู้ชีวิตกันไปเพราะว่าก็ทุกประเทศก็จะโดนเหมือนกันหมดเนาะแล้วก็ยังหวังว่าค่าแรงจะได้ขึ้นด้วยเนาะมันลงเงินเดือนบ้างของขึ้นอย่างเดียวต้องแล้วดูนะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อช่วงสงกรานต์นี้ไหมสงกรานต์นี้คนอาจจะกลับบ้านน้อยลงอาจจะเพราะว่าแล้วมันก็โควิดด้วยเนาะน้ำมันแพงด้วยเนี่ยเห็นไหมก็เนี่ยทางอะไรนะกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็เริ่มส่งแล้วเริ่มส่งไอ้มาตรการหรือว่าช่วงของไอ้อะไรนะเห็นว่าจะยกเลิกไอ้พิธีรดน้ำอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดระบาดอะไรเงี้ยได้เป็นการรวมตัวของผู้คนน่ะใช่เพราะว่าเรามีบทเรียนจากเรื่องไอ้โควิดในช่วงสงกรานต์เมื่อปีก่อนตอนนี้ทุกคนกำลังเป็นห่วงมากอ่ะเพราะว่าตัวเลขของเรายังคือต้องยอมรับว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นอ่ะวันนี้24ใช่ไหม20,000แล้วยังไม่เห็นตัวเลขไอ้ ATK ไงมันต้องมารวมกันตัวเลข ATK อีกอ่ะเดี๋ยวนี้ใครแย่ก็เจอใครแย่ก็เจอแต่ว่านี้ไงคือบางทีเขาก็อย่างนี้อะไรนะรัชนกอ่ะมีรัชนกที่ไปแข่งแบบแล้วตรวจ ATK เจอแต่ว่าเมื่อกี้ฟังข่าวมาบอกว่าต้องไปตรวจ RT-PCR อีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดว่า RT-PCR เนี่ยเจอปุ๊บเนี่ยคือก็อดเลยไม่สามารถลงแข่งได้โอ้โหแล้วตอนนี้เห็นว่ามีรัชนกเนี่ยกำลังแบบอยู่ในช่วงขาขึ้นของเธอกำลังโอ้โหกำลังดีเลยอ่ะโอ้โหนี่ต้องมานั่งเนี่ยมาเจอกับโควิดทีเดียวไปเลยแต่มันก็นะผลมันก็เปลี่ยนได้เพราะหมายถึงว่าในเชิง ATK มันก็ไม่แน่นอนเนอะแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ ATK มันก็เรียกว่าประมาณ 80% นะถ้าตรวจเจอแล้วไปตรวจ RT-PCR ไม่แต่อย่าง ATK เขาบอกว่าอย่างสุดโอมิครอนเนี่ยนะ ATK ที่ได้ผลเนี่ยชัดเจนมากที่สุดคือตรวจน้ำลายเพราะโอมิครอนเนี่ยเชื้อมันจะอยู่ที่คอไงนั่นตรวจน้ำลายเนี่ยได้ผลชัดที่สุดยังไม่ต้องไปแยงจมูกถ้าแยงจมูกอะโน่นไอ้อะไรนะเดลต้าเออนะใช่นี่แล้วก็มาเรื่องแตงโมปกติเลยก็ไม่ได้ตามเรื่องแตงโมหรอกแต่พอดีเห็นเขาแชร์กันเขาบอกว่ามีคนนึงโทรไปหารองผู้กำกับเมืองนนท์พี่เห็นยังคือเป็นผู้หญิงอ่ะเออแล้วรองผู้กำกับด่ากลับเลยเออที่แบบบอกมาท้ามาเจอเออก็คือมันไปกันแบบเรียกว่าคือรองผู้กำกับอาจจะซวย
คือโอเคเขามาเหมือนระบายมาด่าตำรวจว่าทำไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่แต่ว่าคือก็ต้องยอมรับนะเหมือนมันเป็นกรรมนะคือด้วยความที่ภาพพจน์และความเชื่อมั่นน่ะในตำรวจเนี่ยมันน้อยไงมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ไว้วางใจในการทำงานแล้วก็ทำหน้าที่ของทางตำรวจโอ้แต่ว่าคือบางครั้งมันก็เยอะหรือว่ามากเกินเหมือนกันนะคืออย่างกรณีของเนี่ยถึงบอกไงว่าอย่างกรณีของคดีแตงโมเนี่ยคือมันต้องอาศัยช่วงระยะเวลามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยทางผลนิติมันรอไงตอนนี้รอผลนิติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาคันถึงขนาดที่ว่าส่งชิ้นเนื้อนะไปตรวจนะเขาไม่ได้ส่งไปตรวจที่เดียวนะเขาส่งไปตรวจ3โรงพยาบาลเพื่อให้คานกันไงเพราะถ้าส่งไป2โรงพยาบาลเดี๋ยวปรากฏว่าผลออกมาไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันไม่มีอีกที่หนึ่งคานมันก็ตรวจไปเขาก็ส่งไปตรวจ3ที่แล้วส่งไปตรวจจุฬาส่งไปตรวจรามาส่งไปตรวจศิริราชคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเอาดั่งใจในรวดเร็วนะบางทีมันไม่ได้มันต้องละเอียดพอคือเขาที่ต้องทำละเอียดเนี่ยเพื่อจะตอบคำถามสังคมให้ได้พอรู้ว่าคดีเนี้ยเป็นคดีที่ผู้คนในสังคมเนี่ยให้ความสนใจเพราะนั้นเขาก็ต้องลงละเอียดใช่ก็สำนวนเนี่ยเห็นบอกว่าโอ้โหหนาต้องไม่รู้กี่หน้าเห็นบอกโอ้โหแบบลากมันเออโอ้โหแล้วมันจะเยอะขนาดนั้นนะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนในเรือนะพูดความจริงซะตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จบแล้วเออไม่รู้จะแต่มันก็ถ้ามองในมุมดีอย่างก็คือทำให้สังคมเนี่ยตื่นตัวและช่วยกันหาข้อมูลอาจจะมโนมั่งบวกอะไรมั่งเดามั่งเอาแค่พอดีนะคืออันนี้แบบโอ้โหนักสืบโซเชียลนักสืบโซเชียลแต่ดูท่าทางอะนักสืบโซเชียลงวดนี้ติดขัดๆเลยนะไม่เหมือนกับโซเชียลแบบตอนช่วงแรกๆอะไรเงี้ยที่มีคดีอะอาจจะเป็นเพราะเอาอารมณ์ความรู้สึกเขาไปร่วมลงไปมากมั้งเออใช่เออแล้วก็อีกประเด็นกลับไปเรื่องประเด็นรัสเซียยูเครนอะพี่มีคนมองบอกว่ามันจะกระทบประชุมเอเปคเรายังไงอะคือหมายถึงผู้นำอาจจะไม่ได้มาอย่างเงี้ยหรอแต่มันต้องอีกหลายเดือนนะเนอะมันก็ยังมันต้องหลักใกล้ๆนั่นแหละเพราะว่าถ้าอาจจะมีผลนะถ้าเกิดว่าสงครามมันยืดเยื้อไม่แต่เล็กก็มองอีกมุมนึงว่าถ้าสมมติว่าเอเปกมันก็มีรัสเซียด้วยใช่ไหมมีจีนด้วยมีอเมริกาด้วยอย่างเงี้ยใช่ไงคือแต่ถ้าทุกคนน่ะมาเจอกันที่ประเทศเราก็คือเวทีประเทศเราก็จะทำให้เขาได้คุยกันด้วยก็ดีไงคือถ้าเขามานะถ้าไม่มาเนี่ยมันก็ตอนนี้มันก็ลำบากไงอย่าสุดอ่ะอย่างยูเองอ่ะตอนนี้นะใน EU ก็เริ่มแตกกันแล้วนะ อย่างเยอรมันเองเขาก็ไม่เอาด้วยกับมาตรการแบนอะไรทั้งหลายแหละเขาไม่เห็นด้วยเพราะเยอรมันเองเขาก็ได้รับผลกระทบไงในนาโตเองเขาก็ไม่เห็นด้วยก็จะมีแบบคือจะเริ่มแตกกันแล้วแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยกลุ่มที่กำลังจับมือกันแบบเหนียวแน่นมากก็คือกลุ่มบริกส์ไอที่ประเทศเลยนะ B ก็บราซิลR ก็รัสเซีย I ก็อินเดียแล้วก็อะไรนะ C ก็ไชน่าแล้วก็ S ก็แอฟริกาเซาท์แอฟริกาเนี่ยคือก็รวมกันเดี๋ยวแน่นเขาบอกว่าเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีพละกำลังมากเพราะว่าเอาแค่นับจำนวนประชากรเนี่ยก็ประมาณ 3,000 ล้านยังไงเนี่ยเนี่ยที่เขากำลังกลุ่มแบบเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นมากจีนเองก็เริ่มขยับทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะก็นะฮะเข้ามากันเยอะเลยมีคนบ่นเนี่ยเรื่องบอกว่าคลื่นนี้ถ้าฟังออนไลน์ในสุดๆติดๆดับๆคุณชวลิตอ๋อใช่เวลาเล็กฟังก็เวลาฟังคลื่นเนี้ยไม่ได้ยินเลยยิ่งในแอปนะมันแกยังแก้ไขไม่ได้สักทีนะเอ้าก็มีคลื่น BBC ด้วยเหรออ้าวเหรออะไรอ่ะคลื่น BBC คุณธงชัยคุณสมอะไรฮะสมหมอนสมมอนเหรอขออภัยนะถ้าอ่านไม่ถูกสมมอนนะคุณทักทายสวัสดีเข้ามานะคุณสตีเฟนบิ๊กบอกว่าวิเคราะห์ยูเครนรัสเซียครับตกลงอเมริกาเคาะกลาให้ผู้นำอาเซียนไปประชุมที่วอชิงตันจะไปกันไหมเขาออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วไม่ไปเลื่อนแบบไม่มีกำหนดเพราะไม่บอกกำหนดระยะเวลาว่าจะไปประชุมกันได้อีกทีเมื่อไหร่ใช่ใช่ไงเขาบอกว่าร้านอาหารเงียบจริงๆนะสงสารร้านอาหารมากเลยอ่ะส่วนใหญ่เขาจะซื้อเบคฟอร์มโฮไอ้กลับบ้านเทคโฮมกันเนี่ยเดี๋ยวเราพักก่อนเถอะเล็กเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนสัก